นายชนินสาลีชันหัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว V Cable TV เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรหรือโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าแล้วกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ส่วนงานที่รับผิดชอบได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้ครบ7ชุดตามแผนหลังประกอบชุดแรกแล้วเสร็จและคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณกลางปี2564โดยหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะเป็นการเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศไทยและจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีนายชนินกล่าวต่อด้วยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะมีการก่อสร้างให้ทันตามแผนก่อนดำเนินการต่อในเขื่อนอื่นๆของกฟผ.ให้ครบ 2,725 เมกะวัตต์อย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 ถึง 2580ทั้งนี้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นชนิดดับเบิลกลาสสามารถทนต่อความชื้นสูงได้ดีทำให้ไม่มีสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับท่อส่งน้ำประปาจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำนอกจากนี้กฟผ.ยังร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของจังหวัดโดยก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway ความยาว415เมตรเพื่อให้ประชาชนได้เดินชมความสวยงามของทิวทัศน์ได้อย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดกลับมาคึกคักช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งก็อันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าเกิดสิรินธรนะครับเป็นหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดก็คือมันจะต่างกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปถ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีแสงแผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวแต่ที่นี่ที่เป็นไฮบริดก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงแดดกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าปกติในเวลากลางวันเนี่ยเราจะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงแดดแต่เมื่อมีเมฆมาบดบังแสงแดดนะครับก็คือทำให้มันไม่สามารถผลิตได้เต็มที่เราจะมีตัวสัญญาณเซ็นเซอร์จับนะครับว่าถ้ามีเมฆมาปุ๊บเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณไปที่ตัวโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้ผลิตพลังงานขึ้นมาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปนะครับก็จะทำให้ระบบเนี่ยเกิดความเสถียรภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยตอนนี้มีความก้าวหน้าอยู่ที่ 83% นะครับก็คือเราแบ่งเป็น7เกาะของพื้นที่นี้นะครับตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ย3เกาะครึ่งนะครับถ้าคิดจำนวนแผงก็ประมาณ 72,000 แผงนะครับประมาณ 50% คือแผงทั้งหมดของโซลาร์เซลล์ที่ใช้ที่นี่นะครับใช้ 144,000 แผงนะครับก็จะมีขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย450ไร่แล้วก็จะมีขอบเขตที่ใช้ในการกันพื้นที่ไว้นะครับรวมทั้งหมด760ไร่สำหรับโครงการนี้นะครับจะอยู่กลางอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิรินธรแต่ถ้าคิดเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะคิดเพียง 1% ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนะครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเราสถานที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้บริเวณที่เป็นน้ำลึกนะครับซึ่งโดยปกติทางในโซนแถวนี้เขาจะประกอบอาชีพปลาซิวแก้วซึ่งเป็นปลาน้ำตื้นในส่วนนี้จะไม่มีปลาซิวหรือมีน้อยนะครับปลาซิวแก้วเพราะว่าปลาซิวแก้วเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทน้ำตื้นนะครับในขณะเดียวกันของการไฟฟ้าเองเนี่ยนอกจากเรามาทำตัวแผงโซลาร์เซลล์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แล้วเราก็ยังทำตัวของสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มให้เดิมจะมีแค่สถานที่ท่องเที่ยวคือเกาะพระกับผาตั้ง2ที่บริเวณนี้นะครับเรามาสร้างตัวเห็นไกลๆนะครับคือทางเดินธรรมชาตินะครับในเฟสแรกเนี่ยความยาวอยู่ที่200เมตรอันนี้เราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คืออาคารต้อนรับอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับแล้วก็เฟสต่อไปก็คือทางเดินอีก215เมตรก็จะทำต่อไปนะครับก็จะคาดว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลถ้าเกิดเราขึ้นไปยืนบนทางเดินธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นวิวตรงนี้นะครับผมเรียกว่าวิวพันล้านเนื่องจากว่าโครงการนี้พันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นวิวใหม่นะครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดของที่นี่นะครับส่วนอาคารตัวของทางเดินธรรมชาติเนี่ยเราออกแบบให้3ด้านเนี่ยเป็นกระจกนะครับก็จะเพิ่มความเสียวให้กับคนที่มาเยือนเนื่องจากว่า
ตัวที่สูงที่สุดเนี่ยประมาณ10เมตรหรือ34ฟุตซึ่งจะเป็นระดับที่ร่างกายมนุษย์มีจุดเสียวอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีนะครับก็จะเหมือนกับหอสูงนะครับที่เขาใช้โดดนะครับเดี๋ยวต้องไปชมเองนะครับจากนั้นนายชนินได้พาลงเรือเร็วไปดูจุดที่มีการประกอบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำการวางทุ่นคอนกรีตยึดโยงทุ่นลอยน้ำและการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway